ผู้จัดการชี้แจงแล้วหลังไมค์ถูกจับตาเป็นดาราสาวมอลือควงสงกรานต์ชาวเน็ตยังคงจับตากันอย่างหนักเมื่อเพจดังอย่างเจ๊มอย108ได้เปิดประเด็นว่ามีคนเห็นพี่สงควงดาราสาวมอแต่ไม่ใช่แมทไปร้านน้ำเต้าหู้แถว BTS ช่องนนทรีบ้านหน้าแค่คนรู้จักแหละ CR ข่าวบันเทิงช่อง8ต่อมาก็มีภาพของแมทธิวดีนไมค์ณภัสสิและสงกรานต์เตชะนรงค์อยู่ร่วมเฟรมด้วยกันที่สนามกอล์ฟทำเอากลายเป็นที่ฮือฮาชาวเน็ตสงสัยกันว่าหรือสาวไมค์จะเป็นดาราสาวมอตามที่มีข่าวออกไปก่อนหน้านี้หรือไม่และเมื่อเข้าไปดูความเคลื่อนไหวของดาราสาวแมทธีรณีก็จะเห็นว่าเจ้าตัวโพสต์ภาพตัวเองใส่ชุดไทยพร้อมแคปชั่นระบุว่าอยากเกิดก็เปิดมายิ่งทำให้ชาวเน็ตคอมเมนต์กันสนั่นแต่เมื่อส่องอินสตาแกรมของสาวไมค์ชาวเน็ตต่างก็เข้ามาเชียร์ให้คบกันจริงๆล่าสุดทางด้านผู้จัดการส่วนตัวของไมค์ณภัสสิได้เปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวที่หลายคนจับตามองระบุว่าจริงๆมันเป็นเรื่องส่วนตัวของน้องด้วยเราเองก็ไม่ค่อยได้ก้าวก่ายในพาร์ทส่วนตัวอะไรของน้องสักเท่าไหร่แต่เดี๋ยวคงต้องขออนุญาตคุยกับน้องก่อนค่ะ